ถ้าจะเปรียบความรักก็เปรียบเหมือนกับรองเท้ารองเท้าที่บางทีเราเห็นรองเท้าดีๆใหม่ๆเราไม่มีทางรู้ว่าเราจะใส่ได้ไหมหรือจะเหมาะสมไหมผมก็เป็นคนหนึ่งที่เคยมองแบบนั้นเคยเข้าใจแบบนั้นแล้วก็เลือกให้ตัวเองแบบนั้นแต่พอเมื่อเลือกแบบนั้นแล้วเนี่ยผมก็พบว่าความรักมันไม่เหมาะสมกับผมวิธีคิดแบบนั้นมันเข้ากับผมไม่ได้เหมือนกับรองเท้าที่ผมเลือกมาเพราะความสวยงามแล้วสุดท้ายใส่ไปเนี่ยรองเท้ากัดรองเท้ามันไม่พอดีก็ต้องทิ้งไปก็ต้องเปลี่ยนในมุมมองเกี่ยวกับความรักผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันว่าความรักหรือคนที่เราจะอยู่ด้วยเนี่ยต้องเป็นคนที่เหมาะสมกับเราในความคิดของเราในสายตาของเราไม่เหมือนของคนอื่นครับรู้มิว่าก่อนจะเจอเธอรู้มิฉันเคยเป็นยังไงรู้มิการที่ได้เจอเธอนั้นฉันยิ่งใหญ่สักเท่าไรเธอทั้งนั้นที่ทำให้ช่วงชีวิตของฉันน่าจดจำตั้งแต่ได้เจอเธอจะมีวันนี้ได้เธอทั้งนั้นที่ทำให้ช่วงชีวิตของฉันน่าจดจำตั้งแต่ได้เจอเธอขอบคุณสวรรค์ให้เราได้เจอกันขอบคุณคนบนนั้นที่ทำให้ฉันได้พบเธอขอบคุณคนบนนั้นที่ทำให้ฉันได้พบเธอขอบคุณทุกเรื่องราวต้นเหตุที่ในวันนี้ฉันนั้นได้เจอขอบคุณสวรรค์ให้เราได้เจอกันขอบคุณคนบนนั้นที่ทำให้ฉันได้พบเธอขอบคุณทุกเรื่องราวต้นเหตุที่ในวันนี้ฉันนั้นต่อเฮียโจ้นะคะตั้งแต่รู้จักเขาเป็นครั้งแรกสิ่งแรกที่สัมผัสก็คือความอบอุ่นตั้งแต่รู้จักเฮียโจ้มาจนถึงทุกวันนี้เฮียโจ้ยังให้ความอบอุ่นไม่ว่าจะเป็นการให้กำลังใจการแสดงความรักในรูปแบบต่างๆแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเขาเป็นคนรักครอบครัวมากเขาเป็นผู้ชายที่รักคุณแม่เขามากๆสิ่งนี้ทำให้เรารู้สึกประทับใจมากๆว่าถ้าอีกหน่อยเราได้สร้างครอบครัวด้วยกันเราก็จะมีสามีที่รักครอบครัวมีคุณพ่อที่รักลูกของตัวเองนะคะอีกอย่างนึงที่เนยรู้สึกเป็นพิเศษก็คือการเป็นนักดนตรีของเขาความจริงแล้วเนยเป็น
ผู้หญิงที่เห็นนักดนตรีก็จะกรี๊ดกราดอะไรอย่างเงี้ยในใจลึกๆเนี่ยชอบคนเป่าแซกโซโฟนมากแต่ไม่เคยคิดว่าฉันจะต้องไปตามหานักดนตรีแซกโซโฟนมาเป็นแฟนอะไรอย่างนี้แต่ว่าถือว่าเป็นของขวัญจากพระเจ้าค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าเราจะได้ตามที่เราต้องการทั้งหมดแต่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเราดูมีสีสันขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้เนยกับเฮเจลได้มาเจอกันนะคะถ้าเกิดไม่ได้มีโอกาสไปทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็คงไม่ได้ความสัมพันธ์นี้คงไม่เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้รู้ว่าพระเจ้ามีแผนการที่ดีให้กับทุกคนค่ะ